กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับซึ่งช่วงนี้ครับผมมีหนึ่งร้านพระเครื่องที่น่าสนใจนะครับภายในศูนย์พระเครื่องไอทีแลนด์นะครับซึ่งร้านนี้นะฮะเรียกได้ว่ามีพระที่หลากหลายแล้วก็น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับซึ่งตอนนี้เจ้าของร้านนั่งอยู่ข้างๆผมนะครับขอเชิญพบกับคุณเชิดราชทันครับสวัสดีครับพี่เชิดครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับร้านชื่อทอราชทันครับผมครับผมสงสัยพี่ครับคือราชทันนี่เกี่ยวอะไรกับกรมราชทันไหมหรือยังไงมีที่มาไงฮะเกี่ยวครับผมก็คืออาชีพหลักผมก็คือรับราชการอยู่กรมราชทัณฑ์ครับผมครับผมอันนี้คือมาทำเป็นอาชีพเสริมใช่ครับถูกต้องครับอาชีพเสริมก็คือใจรักในเรื่องของพระเครื่องครับก็ศึกษามาแล้วก็ได้รับมรดกจากบรรพบุรุษอะไรเนี่ยที่เก็บไว้รุ่นปู่รุ่นอะไรเนี่ยครับก็ต่อเนื่องมาครับครับผมถ้าเกิดผมย้อนกลับไปความสนใจในเรื่องของพระเครื่องเนี่ยพี่เชิดมีมานานไหมพี่ตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่เด็กไหมหรือยังไงฮะตั้งแต่เด็กครับถ้าพูดถึงว่าในการรักพระเครื่องนะครับในการแขวนพระเครื่องแล้วก็แบบเรามีประสบการณ์กับพระเครื่องประกอบเราก็เลยเกิดความสนใจมากขึ้นเป็นพิเศษครับผมนะครับก็คือสมัยก่อนก็คือเป็นนักสะสมเก็บเรื่อยมาก็ไม่ถึงกับว่าเป็นนักสะสมนะครับก็คือหมายถึงว่าเคยเห็นของบรรพบุรุษมาเราก็เอามาดูมาส่องพอต่อไปเราก็มารู้ว่าองค์นี้รุ่นไหนยังไงมีค่านิยมยังไงก็เกิดความชอบก็ต่อยอดก็ต่อยอดขึ้นมาแต่ว่าขออธิบายนิดนึงคำว่าทอราชทันนี้เป็นของพี่รุ่นพี่ของผมอีกทีนึงทำงานอยู่กรมราชทัณฑ์ด้วยกันก็คือพี่ไพฑูรย์ครับผมซึ่งพี่ไพฑูรย์ก็เป็นนักสะสมพระเครื่องเหมือนกันสนใจอันนี้คือสายวัดกลางเลยเล่นสายวัดกลางนครปฐมสายนครปฐมเช่นหลวงพ่อเงินหลวงปู่บุญครับผมครับหลวงปู่เพิ่มครับประมาณนี้ครับอ๋อคือทางพี่ไพฑูรย์เนี่ยเขาจริงจังเลยนะจริงจังเลยครับสายนครปฐมจริงจังแล้วพี่เชิดก็คือได้รับอิทธิพลมาถูกไหมใช่ครับใช่ครับก็หมายถึงว่าเป็นรุ่นน้องครับเป็นรุ่นน้องที่ศึกษาแล้วก็ร่วมงานกับพี่ทูลนึกออกพี่อารมณ์แบบเหมือนกับแบบพอมีพี่ก็สนใจพี่ตรงนี้ยังไงก็เหมือนว่าเป็นรุ่นพี่ที่คอยให้ความรู้เราด้วยแนะนำครับผมเหมือนกับว่าให้ความรู้เราแล้วก็ชี้แนะให้เราแล้วก็แนะนำอาชีพให้เราแนะนำหมายถึงว่าอาชีพเสริมนะครับหลังจากที่เรารับราชการแล้วเราก็อาศัยเวลาว่างที่หลังจากเลิกงานครับผมเช่นช่วงเย็นๆหลังเลิกงานหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดและขัตฤกษ์อย่างเงี้ยครับก็เราก็มาเปิดร้านซึ่งก็เป็นอาชีพอีกหนึ่งอาชีพที่เราชอบด้วยครับแล้วมันคือเราทำในสิ่งที่เรารักครับก็คือเล่นจริงๆแล้วคือเล่นแค่อนุรักษ์สะสมครับผมครับแต่ว่าเราเล่นพระแท้มาตรฐานสากลครับครับผมแล้วตอนนี้พี่เชิดเน้นเกี่ยวกับสายไหนฮะก็คือเน้นสายเดียวกับพี่ทูลราชทันก็คือนครปฐมครับผมครับผมเป็นหลักนะเป็นหลักจะเป็นพระนครปฐมครับถูกต้องครับถามนิดนึงพี่คือแล้วเป็นไงมาไงถึงได้ตัดสินใจมาเปิดร้านนั้นก็คือหมายความว่าที่เดอะสแควร์เนี่ยผมก็เคยมาเดินซื้อหาอะไรเงี้ยมาเช่าซื้ออะไรเงี้ยครับครับมาเช่าหาพระแล้วก็พอดีบังเอิญว่าร้านเขาว่างครับผมก็เลยไปปรึกษากับพี่ไพฑูรย์ครับที่พี่ในวงการก็เรียกทอราชทันนี่แหละครับครับผมครับแล้วก็ปรึกษากันก็ลงตัวลงตัวกันลงตัวก็พี่ไพฑูรย์ก็ให้เปิดแล้วก็เดี๋ยวจะมีอะไรก็จะแนะนำครับจะแนะนำส่งเสริมก็หมายถึงว่าถ้าพูดง่ายก็คือเป็นการร่วมกันร่วมกันร่วมกันเป็นพาร์ทเนอร์กันเป็นพาร์ทเนอร์กันครับผมครับผมแล้วก็คือทำงานกรมราชทัณฑ์กันด้วยนะอาชีพหลักก็คือรับราชการน้องด้วยนะทั้งคู่นะครับครับผมดีเลยนะครับก็เลยใช้ชื่อห้อยท้ายว่าราชทัณฑ์ราชทัณฑ์ตอนนี้เปิดมานานยังฮะทอราชทัณฑ์ทอราชทัณฑ์นี่พี่ไปทูลเล่นมาตั้งแต่อายุสิบกว่าคือชื่อได้มีมานานแล้วชื่อนี้ก็อย่างน้อยๆก็20กว่าปีแล้วแต่ว่าที่เดอะสแควร์เนี่ยเดอะสแควร์นี่มาเปิด3ปีแล้ว3ปีแล้วครับผมนะครับครับเป็นไงดีไหมปกติของพี่ทูนี่ก็จะอยู่พันทิปเดิมอยู่พันทิปครับผมครับเป็นไงมาเปิดที่เดอะสแควร์เป็นไงดีไหมก็ดีครับดีลูกค้าก็เยอะครับได้รับการตอบรับโอเคอยู่ครับครับผมครับเอาละครับวันนี้นะฮะพี่เชิดก็มีพระที่น่าสนใจมาแนะนำมากมายเลยครับเป็นสายนครปฐมทั้งหมดเลยนะฮะมีอะไรบ้างฮะที่น่าสนใจก็ชุดแรกนี้ก็จะเป็นสายของหลวงปู่บุญนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับผมเริ่มเลยนะองค์นี้ก่อนเลยพี่ครับผมครับเป็นไงฮะองค์นี้ก็เป็นพระชัยวัฒน์นะครับพิมพ์ป้อมใหญ่นะเนื้อโลหะผสมเป็นหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับครับครับจุดเด่นๆที่เวลาพี่เชิดดูแล้วพิจารณาเนี่ยดูตรงไหนยังไงฮะคือดูโลหะดูความดูการหล่อดูการหล่อของพระเนี่ยครับครับดูโลหะดูความเก่าดูธรรมชาติของความเก่าด้วยครับครับผมครับ
องค์นี้เป็นไงความสวยงามนี่สักกี่เปอร์เซ็นต์จากสายตาประเมินก็ถือว่าสวยครับครับผมครับจัดว่าสวยเลยนะครับจัดว่าสวยเลยครับเป็นเสน่ห์มันอยู่ตรงที่เป็นเนื้อโลหะผสมความเก่านะครับครับผมครับความของแบบนี้ไหมพี่ปัจจุบันมีเยอะมากครับแล้วเป็นไงเหมือนไหมไม่เหมือนนะครับยังห่างครับคือเนื้อหายังไม่ได้ยังไม่ได้ครับธรรมชาติยังไม่ได้คิมทรงก็ไม่ได้ด้วยครับผมโดยส่วนตัวแล้วพี่เชิดเนี่ยคือเน้นพระสายทางแบบทางเหนียวบู๊งี้ไหมเพราะเห็นว่าทำงานอยู่กรมราชทัณฑ์ก็คือต้องแบบว่าควบคุมนักโทษอะไรอย่างเงี้ยต้องมีอะไรไหมฮะที่จริงพุทธคุณของสายนครปฐมเนี่ยจะครอบคุมครอบจักรวาลอยู่แล้วในเรื่องของความแคล้วคลาดปลอดภัยเสน่ห์เมตตามหานิยมครับผมรวมทั้งค้าขายเมตตามหานิยมทำกิจการรุ่งเรืองอย่างเช่นเจ้าสัวอย่างเงี้ยครับพิมเจ้าสัวอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็จะทำมาก็ขายเจริญรุ่งเรืองแน่ครับก็คือเน้นครอบพระจักรวาลส่วนมากจะสายวัดกลางหรือสายนครปฐมเนี่ยจะครอบคลุมครับผมต่อมาฮะนี่ครับนี่เป็นพระเจ้า5พระองค์นะครับครับเป็นเนื้อผงยาครับครับเนื้อผงยาจินดามณีนะครับครับผมเป็นของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับครับองค์นี้สวยงามมากเลยนะครับผมคมชัดคมชัดความคือหลังมันต้องคมชัดครับความเก่าของผมยานี่ต้องได้อายุได้ต้องได้ธรรมชาติต้องได้ครับผมแต่ดูเฉดเดี๋ยวคุณผู้ชมคือเหมือนผงยาเนี่ยเขายังรวมตัวกันไม่อาจจะยังไม่เป็นเนื้อเดียวกันเท่าไหร่นะจะเห็นเลยว่าสีต่างกันเลยนะสวยงามมากนะเป็นสีที่ไล่ระดับกันแล้วก็ดูอักขระยันเนี่ยคุณผู้ชมนูนแล้วก็คมชัดมากนะฮะด้านหลังเป็นไงฮะครับด้านหลังก็สวยงามนะครับผมเวลาพิเชอร์ดูพิจารณาดูไงคือส่วนหนึ่งเราเบื้องต้นนี้เราก็ดูตามหลักที่เรามีอยู่นะฮะพิมพ์ทรงพิมพ์ทรงครับความคมชัดธรรมชาติได้ครับก็อีกนิดนึงก็ปรึกษาพี่ทูลอ๋อครับก็คือทอราชทัณฑ์นี่แหละครับนะครับเพราะว่าก็เป็นพาร์ทเนอร์กันด้วยนะครับเพราะหลักๆนี่พี่ทูลจะเป็นคนตัดสินใจอีกทีนึงครับผมต่อไปครับนี่ฮะอันนี้เป็นปกเล็กนะครับครับปกเล็กเนื้อดินครับครับของลุงบุบุญวัดกลางบางแก้วเหมือนกันครับผมสำหรับปกเล็กเนื้อดินนี่มีความน่าสนใจตรงไหนยังไงครับคือจริงๆแล้วลุงบุบุญเนี่ยเป็นที่ศรัทธาของของวงการพระเครื่องอยู่แล้วครับก็จะมีสายเนี้ยเยอะครับแล้วอีกอย่างลุงบุบุญเนี่ยเป็นคล้ายๆว่าเป็นอาจารย์ใหญ่สายวัดกลางบางแก้วครับว่าได้นะครับครับเพราะฉะนั้นคือจุดที่น่าสนใจคือผู้สร้างนั่นเองผู้สร้างเกจิผู้สร้างผู้ปลูกเสกนี่เองครับครับผมครับผมองค์นี้เป็นไงความสวยงามสักกี่เปอร์เซ็นต์ความสวยงามก็องค์นี้ก็ถือว่าสวยครับครับผมสวยมากคมชัดเลยทีเดียวนะครับครับผมครับรายละเอียดต้องคมชัดกับสายวัดกลางต่อมาฮะนี่คือตรงนี้เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่บุญอีกทีก็คือเป็นหลวงปู่เพิ่มนะครับครับผมครับนี่เป็นหลวงปู่เพิ่มวัดกลางหลวงปู่เพิ่มนี่ท่านเก่งเรื่องอะไรฮะของท่านก็จะหรือว่าแทบจะก็คือสายครับครับรับสายตรงมาจากหลวงปู่บุญเลยครับต่อเนื่องมาคือหลวงปู่บุญทำอะไรเนี่ยหลวงปู่เพิ่มจะเป็นลูกมือให้คอยช่วยตลอดคอยช่วยเหลือมาตลอดครับก็จะได้รับอิทธิพลมาจากหลวงปู่บุญนะครับวิชาความรู้ต่างๆใช่ครับวิชาความรู้ต่างๆในการทำพระดำเนินนะครับจุดสังเกตด้านหน้าก่อนด้านหน้าสังเกตนะฮะเหรียญนี้ครับสังเกตด้านหน้าก็ต้องหนึ่งต้องมีความคมชัดนะครับในการปั๊มนะครับในแบบที่ปั๊มมาเนี่ยต้องมีความคมชัดแล้วก็มีเส้นสายเป็นพวกนี้จะต้องมีครับครับแล้วก็กระแสโลหะครับกระแสโลหะนี่เกิดจากการปั๊มครับใบหน้าท่านเนี่ยครับเม็ดในตาเนี่ยต้องเห็นชัดต้องชัดคมชัดแบบต้องชัดครับแล้วก็กระไหลทองนี่ก็ต้องได้อายุนะฮะด้านหลังฮะเป็นไงฮะจุดสังเกตด้านหลังก็เหมือนกันครับกับด้านหน้านี่เหมือนกันหลักใช้เราใช้หลักการเดียวเพราะว่าเป็นภาพปั๊มครับสุดท้ายก็ต้องดูรอยตัดอีกทีนึงครับสังเกตจะมีสายฝนวิ่งครับครับเป็นชัดเลยนะเส้นสายฝนเส้นขนแมวที่ว่าทั้งองค์เลยนะด้านหลังโดยที่ไม่ต้องเอากล้องส่องก็เห็นชัดแล้วด้วยตาเราต้องคมชัดครับครับของในแบบมีไหมมีครับมีเยอะครับแล้วเป็นไงใกล้เคียงไหมยังห่างครับถ้าเกิดว่าเราได้ดูตัวจริงแล้วยังห่างกันเยอะมากเลยครับนะครับต่อมาครับนี่ครับอันนี้เป็นพันยศนะครับพันยศของหลวงปู่เพิ่มเหมือนกันครับอันนี้ปี17ครับครับครับผม
ด้านหลังก็แน่นอนมีสายฝนเหมือนครับหลักการเดียวกันนะครับมันเป็นผ้าปั๊มเหมือนกันครับมีรอยจานด้วยนะครับผมก็จะมีรอยจานของบุพเพิ่มขึ้นมาครับด้านหลังนะครับต่อมาครับนี่ครับนี่เป็นเหรียญเขาเรียกง่างงัวเล็กนะครับครับอันนี้เป็นของหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมครับครับผมอันนี้ออกเงินออกช่วยวัดมะลึกที่แคว้นพาราณสีอีประเทศอินเดียนะครับเป็นทองคำนะครับสร้างปี12หลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับจำนวนการสร้างเยอะไหมพี่ประมาณลึกไม่เยอะไม่อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะเป็นเนื้อทองคำไม่น่าจะเยอะนะไม่น่าจะเยอะครับครับก็จะเป็นภาพด้านข้างนะครับว่าเงินสวยงามนะครับครับครับอ่ะนี่เป็นเหมือนกันนะเป็นเหรียญหน้างัวเล็กเหมือนกันเป็นเนื้อเงินนะครับสร้างปี2503ครับอันนี้ออกที่วัดดอนยาหอมนะครับครับผมครับคือต่อจากวาระที่แล้วที่ไปช่วยวัดที่อินเดียอันนี้ออกก่อนอันนี้ออกก่อนอันนี้เป็นปี2003นะครับผมส่วนวัดมะลึกอันนี้ปี2512ครับผมอันนี้ออกหลังครับครับแต่ว่าใช้ศิลปะการสร้างเหมือนกันหน้าวัวเหมือนกันนะครับครับเขาเรียกหน้างัวเล็กเหมือนกันครับอันนี้เป็นเนื้อทองคำครับครับครับอันนี้ออกอันนี้ปี2003เหมือนกันครับครับงบเงินวัดดอนยาหอมส่วนมากก็จะเป็นสายนครปฐมครับผมส่วนใหญ่เป็นหลักนะอันนี้ครับอันนี้รูปเหมือนหลวงพ่อเปิ่นครับครับครับหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระครับผมครับครับเป็นเนื้อทองคำครับองค์นี้วิธีดูยังไงพี่เวลาพี่เชิญดูพิจารณาดูตรงไหนคืออันนี้เป็นรูปเหมือนลอยองค์ก็ต้องดูยังไงก็ต้องดูความคมชัดครับตามซอกตามอะไรพวกนี้นะครับครับเนื้อทองคำก็หาดูยากนะครับสุดท้ายผมก็คือคมีพี่ไพฑูรย์เนี่ยครับ คอยแนะนำเพิ่มเติมอีกทีนึงครับผมเรียกได้ว่านะฮะวันนี้ก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้นะครับจากคือเรียกได้ว่าต้องเหมือนกับพี่เชิดบอกว่าไม่ได้ซัดเต็มตัวทีเดียวครับเป็นอาชีพเสริมนะครับอาชีพเสริมคือทำในสิ่งที่เรารักเราชอบนะแล้วก็ต่อยอดคือเหมือนกับมาหมุนเปิดร้านเพื่อมาหมุนเวียนก็เหมือนกับว่าเราสะสมพระเราจะสะสมพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลของสมาคมเพื่อนเรานะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่ให้เพื่อนๆน้องๆที่สนใจพบปะมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างนี้ครับเป็นแนวสะสมอนุรักษ์มากกว่าครับหลักๆพี่เชิดอยู่ร้านวันไหนยังไงบ้างก็หลังเลิกงานประจำครับก็ช่วงประมาณ5 โมงเย็น5โมงเย็นก็คือจะมาเปิดทุกวันไหมครับก็ทุกวันครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงศุกร์แต่เสาร์อาทิตย์นี้เต็มวันเพราะเป็นวันหยุดราชการนะครับครับผมก็มาพบเจอได้หรือว่าเป็นวันหยุดนักกัตฤกษ์ก็คือมาที่นี่ครับประมาณนั้นวันนี้ขอบคุณพี่เชิดมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับที่มาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ต่างๆนะฮะคุณผู้ชมครับหมดเวลารายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเรานะครับสามารถติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับช่องทางที่1 Facebook Fanpage Miracle Channel TV ช่องทางที่2 miracle_ch@hotmail.com คุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์และเขียนจดหมายมาได้ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับและคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังสามารถรับชมผ่านทาง YouTube ได้ครับโดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ก่อนจากกันในวันนี้ขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องพระบูชาทุกองค์นะครับที่ได้รับชมในวันนี้ได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนวันนี้ผมและคุณเชิดราชทานลาไปก่อนสวัสดีครับพี่เชิดขอบคุณครับสวัสดีครับ